ดูกาอานนท์ในวิหารของเจ้ากาลขิมกะสากยะเขาแต่งตั้งเสนาสนะไว้มากด้วยกันที่นั่นมีภิกษุอยู่มากมายหรือดูกาอานนท์ภิกษุผู้ชอบคลุกคลีกันยินดีในการคลุกคลีกันประกอบเนืองๆซึ่งความชอบคลุกคลีกันชอบเป็นหมู่ ยินดีในหมู่บันเทิงร่วมหมู่ย่อมไม่งามเลยข้อที่ภิกษุผู้ชอบคลุกคลีกันยินดีในการคลุกคลีกันประกอบเนืองๆซึ่งความชอบคลุกคลีกันชอบเป็นหมู่ยินดีในหมู่บันเทิงร่วมหมู่นั้นหนอจักเป็นผู้ได้สุขเกิดแต่เนคขมะสุข เกิดแต่ความสงัดสุขเกิดแต่ความเข้าไปสงบสุขเกิดแต่ความตรัสรู้ตามความปรารถนาโดยไม่ยากไม่ลำบากนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้ส่วนข้อที่ภิกษุเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่อยู่พึงหวังเป็นผู้ได้สุขเกิดแต่เนคขมะ สุขเกิดแต่ความสงัดสุขเกิดแต่ความเข้าไปสงบสุขเกิดแต่ความตรัสรู้ตามความปรารถนาโดยไม่ยากไม่ลำบากนั่นเป็นฐานะที่มีได้ดูกระ,ระอานนท์ข้อที่ภิกษุผู้ชอบคลุกคลีกันยินดีในการคลุกคลีกัน ประกอบเนืองเนืองซึ่งความชอบคลุกคลีกันชอบเป็นหมู่ยินดีในหมู่บันเทิงร่วมหมู่นั้นหนอจากบรรลุเจโตวิมุตต์อันปรารถนาเพียงชั่วสมัยหรือเจโตวิมุตต์อันไม่กำเริบมิใช่เป็นไปชั่วสมัยอยู่นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้ ส่วนข้อที่ภิกษุเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่อยู่พึงหวังบรรลุเจโตวิมุตติอันน่าปรารถนาเพียงชั่วสมัยหรือเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบม,มิใช่เป็นไปชั่วสมัยอยู่นั่นเป็นฐานะที่มีได้ดูกระอานน์เราย่อมไม่พิจารณาเห็น แม้รูปอย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่ไม่เกิดโสกะปริเทวะทุก์ขโทมนัสอุปายาตเพราะความแปรปรวนและความเป็นอย่างอื่นของรูปตามที่เขากำหนัดกันอย่างยิ่งซึ่งบุคคลกำหนัดแล้วก็วิหารธรรมอันตถาคตตรัสรู้ในที่นั้นนนนี้แหล คือตถาคตบรรลุสุญญาสมาบัตภายในเพราะไม่ใส่ใจนิมิตทั้งปวงอยู่ถ้าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเดียรถีสาวกของเดียรถีเข้าไปหาตถาคตผู้มีโชคอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ในที่นั้นๆตถาคต ย่อมมีจิตน้อมไปในวิเวโน้มไปในวิเวโอนไปในวิเวหลีกออกแล้วยินดียิ่งแล้วในเนคขมะมีภายในปราศจากธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะโดยประการทั้งปวงจะเป็นผู้ทำการเจรจาแต่ที่ชักชวนให้ออกเท่านั้นในบริษัทนั้นๆโดยแท้ ดูกระอานนท์เพราะฉะนั้นแลภิกษุถ้าแม้หวังว่าจะบรรลุสุญญตาสมาบัติภายในอยู่เธอพึงดำรงจิตภายในให้จิตภายในสงบทำจิตภายในให้เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งจิตภายในให้มั่นเถิดก็ภิกษุจะดำรงจิตภายใน ให้จิตภายในสงบทำจิตภายในให้เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งจิตภายในมั่นได้อย่างไรดูกระอานนุนภิษุในธรรมวินัยนี้สงัดจ,จากกามสงัดจ,จากอากุศลธรรมเข้าปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุข เกิดแต่วิเวกอยู่เข้าทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจภายในมีความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะสงบวิตกและวิจาร์ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เป็นผู้วางเฉยเพราะนายปิติ มีสติสัมปชัญญะอยู่และเสวยสุขด้วยนามกายเข้าตติยชฌานที่พระอริยะเรียกเธอได้ว่าผู้วางเฉยมีสติอยู่เป็นสุขอยู่เข้าจตุถฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะลาสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้ มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่อย่างนี้แหลภิกษุชื่อว่าย่อมดารงจิตภายในให้จิตภายในสงบทำจิตภายในให้เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งจิตภายในมั่นภิกษุนั้นย่อมใส่ใจความว่างภายใน เมื่อเธอกำลังใส่ใจความว่างภายในจิตยังไม่แล่นไปยังไม่เลื่อมใสยังไม่ตั้งมั่นยังไม่นึกน้อมไปในความว่างภายใน<ตา>เมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า,<ต>าเมื่อเรากำลังใส่ใจความว่างภายในจิตยังไม่แล่นไปยังไม่เลื่อมใส ยังไม่ตั้งมัน่นยังไม่นึกน้อมไปในความว่างภายในด้วยอาการนี้แหละย่อมเป็นอันเธอรู้สึกตัวในเรื่องความว่างภายในนั้นได้ภิกษุนั้นย่อมใส่ใจความว่างภายนอกเมื่อเธอกำลังใส่ใจความว่างภายนอกจิตยังไม่แล่นไป ยังไม่เลื่อมใสยังไม่ตั้งมั่นยังไม่นึกน้อมไปในความว่างภายนอกเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเมื่อเรากําลังใส่ใจความว่างภายนอกจิตยังไม่แล่นไปยังไม่เลื่อมใสยังไม่ตั้งมั่น ยังไม่นึกน้อมไปในความว่างภายนอกด้วยอาการนี้แหลย่อมเป็นอันเธอรู้สึกตัวในเรื่องความว่างภายนอกนั้นได้ภิกษุนั้นย่อมใส่ใจความว่างทั้งภายในและภายนอกเมื่อเธอกำลังใส่ใจความว่างภายในและภายนอกจิตยังไม่แล่นไป ยังไม่เลื่อมใสยังไม่ตั้งมั่นยังไม่นึกน้อมไปในความว่างภายในและภายนอกเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเมื่อเรากำลังใส่ใจความว่างภายในและภายนอกจิตยังไม่แล่นไปยังไม่เลื่อมใสยังไม่ตั้งมั่น ยังไม่นึกน้อมไปในความว่างภายในและภายนอกด้วยอาการนี้แหลย่อมเป็นอันเธอรู้สึกตัวในเรื่องความว่างภายในและภายนอกนั้นได้ภิกษุนั้นย่อมใส่ใจอาเนนชาสมาบัติเมื่อเธอกำลังใส่ใจอาเนนชาสมาบัติ จิตยังไม่แล่นไปยังไม่เลื่อมใสยังไม่ตั้งมั่นยังไม่นึกน้อมไปในอาเนนชาสมาบัติเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเมื่อเรากำลังใส่ใจอาเนนชาสมาบัติจิตยังไม่แล่นไปยังไม่เลื่อมใสยังไม่ตั้งมั่น ยังไม่นึกน้อมไปในอเนนชะสมาบัติด้วยอาการนี้แหละย่อมเป็นอันเธอรู้สึกตัวในเรื่องอเนนชะสมาบัตินั้นได้ดูกระอานนภิกษุนั้นพึงดำรงจิตภายในให้จิตภายในสงบทำจิตภายในให้เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งจิตภายในให้มั่นในสมาธินิมิตข้างต้นนั่นแหละภิกษุนั้นย่อมใส่ใจความว่างภายในเมื่อเธอกำลังใส่ใจความว่างภายในจิตย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นนึกน้อมไปในความว่างภายในเมื่อเป็นเช่นนั้น ภิกษุย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเมื่อเรากำลังใส่ใจความว่างภายในจิตย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นนึกน้อมไปในความว่างภายในด้วยอาการนี้แหละย่อมเป็นอันเธอรู้สึกตัวในเรื่องความว่างภายในนั้นได้ภิกษุนั้น ย่อมใส่ใจความว่างภายนอกเมื่อเธอกำลังใส่ใจความว่างภายนอกจิตย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นนึกน้อมไปในความว่างภายนอกเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเมื่อเรากำลังใส่ใจความว่างภายนอก จิตย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นนึกน้อมไปในความว่างภายนอกด้วยอาการนี้แหละย่อมเป็นอันเธอรู้สึกตัวในเรื่องความว่างภายนอกนั้นได้ภิกษุนั้นย่อมใส่ใจความว่างทั้งภายในและภายนอก เมื่อเธอกำลังใส่ใจความว่างภายในและภายนอกจิตย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นนึกน้อมไปในความว่างภายในและภายนอกเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเมื่อเรากำลังใส่ใจความว่างภายในและภายนอก จิตย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นนึกน้อมไปในความว่างภายในและภายนอกด้วยอาการนี้แหลย่อมเป็นอันเธอรู้สึกตัวในเรื่องความว่างภายในและภายนอกนั้นได้ภิกษุนั้นย่อมใส่ใจอนเนชสมาบัต เมื่อเธอกำลังใส่ใจอานเนนชาสมาบัติจิตย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นนึกน้อมไปในอานเนนชาสมาบัติเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเมื่อเรากำลังใส่ใจอานเนนชาสมาบัติจิตย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่น นึกน้อมไปในอาเนชะสมาบัติด้วยอาการนี้แหลย่อมเป็นอันเธอรู้สึกตัวในเรื่องอาเนชะสมาบัตินั้นได้ดูกระอานนหากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อจะจงกรม เธอย่อมจงกรมด้วยใส่ใจว่าอากุศลธรรมลามกคืออภิชาและโทมนัสจกไม่ครอบงำเราผู้จงกรมอยู่อย่างนี้ได้ด้วยอาการนี้แหลเป็นอันเธอรู้สึกตัวในเรื่องการจงกรมหากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ จิตย่อมน้อมไปเพื่อจะยืนเธอย่อมยืนด้วยใส่ใจว่าอากุศลธรรมลามกคืออภิชาและโทมนัสจักไม่ครอบงำเราผู้ยืนอยู่แล้วอย่างนี้ได้ด้วยอาการนี้แหลเป็นอันเธอรู้สึกตัวในเรื่องการยืนหากเมื่อภิกษุนั้น อยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อจะนั่งเธอย่อมนั่งด้วยใส่ใจว่าอากุศลธรรมลามกคืออภิชฌาและโทมนัสจากไม่ครอบงำเราผู้นั่งอยู่แล้วอย่างนี้ได้ด้วยอาการนี้แหลเป็นอันเธอรู้สึกตัวในเรื่องการนั่ง หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อจะนอนเธอย่อมนอนด้วยใส่ใจว่าอากุศลธรรมลามกคืออภิชาและโทมนัสจักไม่ครอบงำเราผู้นอนอยู่อย่างนี้ได้ด้วยอาการนี้แหลเป็นอันเธอรู้สึกตัวในเรื่องการนอน หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อจะพูดเธอย่อมใส่ใจว่าเราจักไม่พูดเรื่องราวเห็นปานชนีซึ่งเป็นเรื่องเลวสามเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องของปุถทุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับกิเลสเพื่อสงบกิเลสเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานคือเรื่องพระราชาบ้างเรื่องโจรบ้างเรื่องมหาอมาตย์บ้างเรื่องกองทัพบ,บ้าง เรื่องภัยบ้างเรื่องรบกันบ้างเรื่องข้าวบ้างเรื่องน้ำบ้างเรื่องผ้าบ้างเรื่องที่นอนบ้างเรื่องดอกไม้บ้างเรื่องของหอมบ้างเรื่องยาดบ้างเรื่องยานบ้างเรื่องบ้านบ้างเรื่องนิคมบ้างเรื่องนครบ้าง เรื่องชนบทบ้างเรื่องสตรีบ้างเรื่องคนกล้าหาญบ้างเรื่องถนนหนทางบ้างเรื่องทาสีในสถานที่ตักน้ำบ้างเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วบ้างเรื่องเบ็ดเตล็ดบ้างเรื่องโลกบ้างเรื่องทะเลบ้าง เรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยเหตุนั้นเหตุนี้บ้างด้วยอาการนี้แหละเป็นอันเธอรู้สึกตัวในเรื่องการพูดและเธอใส่ใจว่าเราจักพูดเรื่องราวเห็นปานชนีซึ่งเป็นเรื่องขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งเป็นที่สบายแก่การพิจารณาทางใจ เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับกิเลสเพื่อสงบกิเลสเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานคือเรื่องมักน้อยเรื่องยินดีของของตนเรื่องความสงัดเรื่องไม่คลุกคลี เรื่องปรารบความเพียรเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติเรื่องวิมุตติยานทัศนะด้วยอาการนี้แหลเป็นอันเธอรู้สึกตัวในเรื่องการพูดหากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ จิตย่อมน้อมไปเพื่อจะตรึกเธอย่อมใส่ใจว่าเราจักไม่ตรึกในวิตกเห็นปานชนีซึ่งเป็นวิตกที่เลวสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัด เพื่อดับกิเลสเพื่อสงบกิเลสเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตร,รัสรู้เพื่อนิพพานคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกด้วยอาการนี้แหลเป็นอันเธอรู้สึกตัวในเรื่องการตรึกและเธอใส่ใจว่าเราจะตรึกในวิตก เห็นปานชนีซึ่งเป็นวิตกของพระอริยะเป็นเครื่องนำออกที่นำออกเพื่อความสิ้นถูกโดยชอบแก่บุคคลผู้ทำตามคือเนคขมะวิตกอภยบาทวิตกอวิหิงสาวิตกด้วยอาการนี้แหลเป็นอันเธอรู้สึกตัวในการตรึก ดูกระอานน์กามคุณนี้มีห้าอย่างแลคือรูปที่รู้ได้ด้วยจักสุเสียงที่รู้ด้วยโสตกลิ่นที่รู้ได้ด้วยขานะรสที่รู้ได้ด้วยชิวหาโพธพะที่รู้ได้ด้วยกายอันน่าปราถนาน่าใคร่ น่าพอใจเป็นที่รักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดนี้แหละกามคุณห้าอย่างซึ่งเป็นที่ที่ภิกษุพึงพิจารณาจิตของตนเนืองๆว่ามีอยู่หรือหนอแลที่ความฟุ้งซ่านแห่งใจเกิดขึ้นแก่เราเพราะกามคุณห้านี้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเพราะอายตนะใดอายตนะหนึ่งถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้ชัดอย่างนี้ว่ามีอยู่แลที่ความฟุ้งซ่านแห่งใจเกิดขึ้นแก่เราเพราะกามคุณห้านี้เมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า ความกำหนัดพอใจในกามคุณห้านี้แหลเรายังละไม่ได้แล้วแต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าไม่มีเลยที่ความฟุ้งซ่านแห่งใจเกิดขึ้นแก่เราเพราะกามคุณห้านี้เมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า ความกำหนัดพอใจในกรรมคุณห้านี้แลเราละได้แล้วด้วยอาการนี้แหลเป็นอันเธอรู้สึกตัวในเรื่องกรรมคุณห้าดูกระอานนอุปปาทานขันทั้งห้านี้แลซึ่งเป็นที่ที่ภิกษุพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นทั้งความเกิด และความดับอยู่ว่าอย่างนี้รูปอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปอย่างนี้ความดับแห่งรูปอย่างนี้เวทนาะอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาอย่างนี้ความดับแห่งเวทนาอย่างนี้สัญญา อย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาอย่างนี้ความดับแห่งสัญญาอย่างนี้สังขารอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารอย่างนี้ความดับแห่งสังขารอย่างนี้วิญญาณอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณ อย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณเธอผู้พิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับในอุปาทานขันห้านี้อยู่ย่อมละอสมิมาณะในอุปาทานขันห้าได้เมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราละอสมิมาณะ ในอุปาทานขันห้าของเราได้แล้วด้วยอาการนี้แหลเป็นอันเธอรู้สึกตัวในเรื่องอุปาทานขันห้าดูกระอานน์ทำนั้นๆนเหล่านี้แหลเนื่องมาแต่กุศลส่วนเดียวไกลจากฆาศึกเป็นโลกุตระ อันมานผู้มีบาปอย่างลงไม่ได้